็นบอกว่าพอโควิดชีวิตเปลี่ยน คือตอนช่วงที่เจ๊เป็นโควิดอะค่ะอันนี้เจ๊รู้เลยว่าคนเราอะมันต้องมีเงินสดอยู่ในมือเจ๊ก็เลยตอนช่วงที่เจ๊กักตัวอยู่อะเจ๊ก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเอ้ยเราเอาบ้านไปจำนองดีกว่าเพื่อที่จะเอาเงินสดมาถือไว้ในมือเพื่อที่ว่าเราเกิดอะไรขึ้นมามันเราจะได้มีเงินสำรองแปลว่าก่อนหน้านี้เราเคลียร์หนี้ตัวเองหมดแล้วใช่แต่พอเจอโควิดเนี่ยเราก็ต้องกลับมาเป็นหนี้ใหม่แล้วเชื่อไหมว่าวันเจ๊ปิดร้านไป27วันใช่ไหมแล้ววันแรกที่เปิดมาขายได้ประมาณ 20% คือลูกน้องตกใจกันหมดเลยว่าทำไมมันเป็นหายไปไหนหมดใช่แต่ส่วนหนึ่งมันอาจจะที่ว่าเราปิดไปนานแล้วเราไม่ได้บอกเขาว่าเราเปิดแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ถือว่าขายดีมากเลยแล้วขายดีทุกสาขาเลยอะค่ะก็ต้องขอบคุณลูกค้านะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยที่แบบยังรักในหมูทอดเจ๊จงยังอะไรแบบนี้ค่ะ